โดนโดนอีกเลยฮะอันนี้ถามเรื่องแบบว่าเมื่อวานเป็นวันเผาของแม่น้องกายถามเรื่องดีๆอันนั้นเอาพูดตามตรงเป็นคนใกล้ตัวถามกันลำบากนะอ๋อเจ๊เป็นคนไม่ค่อยแบบแอปไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดนะคะก็ถามพวกเดือนทรายเกี่ยวกับงานของเขาเกี่ยวกับน้องกายรัชนนท์แล้วก็เรื่องบวชเรื่องร้านอะไรเงี้ยค่ะหลายคนอยากรู้เมื่อวานงานที่พาราไดซ์เป็นงานแบบว่าเปิดโซนบิวตี้บิวตี้โซนนะคะให้สำหรับหนุ่มสาวไปเลือกแบบว่าช้อปปิ้งกันไปไหนได้นะพาราไดซ์แต่รถติดหน่อยนะที่จอดรถไม่มีเลยเธอแทบจะเข็นจะห้างใหม่เงี้ยละค่ะนะคะเราไปดูกันเลยค่ะบอกแล้วว่าเป็นข่าวหน้าหนึ่งซูเปอร์รีเควสต์นะคะไปดูเลยนะคะอันแรกก็คือก้อยรัชวินค่ะแล้วก็ฟลุ๊กเดอะสตาร์แบบสดๆร้อนๆค่ะส่วนโตโน่เดี๋ยวเตรียมให้หน่อยแล้วกันนะคะของหมวยนั่นแหละแบบสดๆร้อนๆเหมือนกันค่ะตอนนี้ไปดูก้อยกับฟลุ๊กก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพูดถึงงานนี้ก่อนค่ะบิวตี้พาร์คปกตินี่ดูแลตัวเองมั้ยครับก็ส่วนใหญ่ก็จะไปงานก็ต้องแต่งหน้าครับแต่งหน้าทำผมอะไรเงี้ยก็ใช้ช่างแต่งหน้าจ้างเอาเนี่ยถ้าไม่สามารถทำเองได้ครับผมค่ะผู้ชายกับการดูแลตัวเองนี่สำคัญไหมคะสำคัญครับจริงๆก็คือถ้าเกิดปล่อยตัวนะคือส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าเป็นเพศที่นอนดึกอะไรเงี้ยเพราะมันจะต้องดูบอลไปสังสรรค์กับเพื่อนอะไรเงี้ยนะมันจะโซมง่ายอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบว่าทำอย่างอื่นทดแทนอย่างเช่นแบบว่าออกกำลังกายทาครีมอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีบ้างนะฮะแบบไปนวดหน้าไปแบบยิงเลเซอร์อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆงานนี้เขาก็ทำกันทุกคนนะครับผมดูแลตัวเองเยอะเกินไปบางคนก็มองว่าเป็นเกย์อะไรเงี้ยเรามองอย่างไรบ้างคือเอาจริงๆผมเป็นคนที่ดูแลตัวเองน้อยมากครับแล้วก็คือที่เห็นแบบมันออกมาอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่จะเมคอัพเอาครับผมต้องแต่งงานเพราะขนคืองานเพราะแต่งนี่ครับผมแต่ว่าก็ถ้าว่างจริงๆก็จะไปออกกำลังกายให้เหงื่อมันได้ออกเล่นแบบเข้าซาวน่าอะไรเงี้ยครับทราบว่าวันนี้เป็นวันเผาแม่น้องกายแล้วเรายังไงบ้างครับไปช่วยงานก็ครับก็เดี๋ยวเสร็จจากงานนี้ก็ไปครับผมก็คุยกับกายอยู่อะไรเงี้ยฮะกายก็จริงๆก็คือถ้าว่างก็จะไปหากายอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าเราก็ไม่อยากที่จะไปตรงงานศพบ่อยเพราะว่าเหมือนกับเขาก็อยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็บอกเขาว่าถ้าเกิดมีปัญหาหรือว่าอยากให้ไปอยู่ด้วยหรือว่าต้องการเพื่ออะไรเงี้ยก็ให้โทรมาอะไรเงี้ยครับก็โทรคุยกันเรื่อยๆเรื่องร้านด้วยที่จะทำด้วยกันอะไรเงี้ยครับเพราะว่ากายก็อยากที่จะเริ่มทำเลยเป็นกำลังใจเพื่อนเยอะไหมครับก็เยอะมากครับก็คือช่วงวันสองวันแรกนี่ก็คือเพื่อนกลุ่มเพื่อนนะฮะก็ไปค้างอยู่บ้านกายกันนะครับผมเพราะว่ากายก็คือเหมือนกับยังช็อกยังอะไรเงี้ยฮะเขาจะคิดมากก็หลับยากเนี่ยก็จะอยู่กับพวกเราก็จะคุยกันจนให้กายเขาหลับไปเงี้ยเราก็ค่อยๆย่องออกจากบ้านเขาครับผมแล้วร้านจะทำด้วยกันต่อไหมคะทำครับก็จริงๆร้านนี้คืออย่างที่บอกเป็นร้านของที่คุณแม่กายเป็นหุ้นใหญ่ฮะแต่ว่าที่นี้ก็เป็นกายทำเกือบจะเต็มตัวเลยครับผมแล้วก็มันก็ยิ่งเหมือนกับกันว่าพอเพื่อเราทำเต็มตัวแล้วมันก็เหมือนกับบีบให้เราต้องลงไปช่วยเขาทำเต็มที่ด้วยอะไรเงี้ยฮะต้องช่วยกันต่อไปครับผมแต่ว่าคือกายเขาก็เข้มแข็งมากนะครับก็คือปรับตัวแล้วก็สภาพจิตใจอะไรเขาดีมากแข็งแรงมากแล้วฮะแล้วก็รวมถึงว่าเขาต้องดูแลน้องแล้วก็ครอบครัวด้วยพูดถึงละครบ้างหลายคนถามถึงละฟุ๊กจะมีละครอีกไหมกับพี่โออ่ะแล้วเซนเนี่ยบอกว่าจะไปยังไม่ได้ไปก็จริงๆเซนมันลงคิวไว้2ครั้งแล้วฮะแล้วก็ที่แบบต้องเลื่อนมาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนกับด้วยเนื้อเรื่องช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาต้องปรับกันเยอะเพราะว่าพี่นัทใช่ไหมก็ไปบวชอะไรเงี้ยแล้วก็คือแล้วตอนหลังมาพี่โอก็ป่วยแล้วก็คิวละครโยก็ชนอะไรเงี้ยก็เลยแบบช่วงนี้มันก็เหมือนกับก็เขาต้องแก้สถานการณ์ไปก่อนอะไรเงี้ยส่วนละครยาวนะละครยาวก็คงจะพักสักช่วงหนึ่งครับเหมือนจากตอนเรื่องหัวใจพลอยโจรนะฮะที่เว้นมาสักพักนึงอะไรเงี้ยครับก็คงจะได้เห็นกันต่อไปครับเพราะว่าก็ยังอยู่ดีอยู่ยังเอ็กแซกครับถ้า F7 จะมาแล้วกลัวคนจะลืมปุ๊กเดอะสตาร์4ไหมครับเดอะสตาร์7เออจะเบอร์หนึ่งแหมคนละท่านะครับก็คิดว่ามันก็คงจะต้องแบบว่าให้น้องๆรุ่นใหม่ๆที่เขามีความฝันหรือว่าอยากจะเข้ามาทำงานตรงนี้ก็ต้องให้เขาได้เข้ามาอะไรเงี้ยฮะแล้วเราก็แบบว่าได้มาร่วมทำงานกันก็
ซึ่งคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับตัวของคนที่จะโชคดีได้เข้ามาอยู่ตรงนี้ได้ทำแบบความฝันอะไรของเขาอะไรเงี้ยฮะครับก็